This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับไทย PBS ได้มีการจัดงานเสวนานะครับที่มีชื่อว่า The Visual Talk Home and Hopeคนไทยต้องมีบ้านครับสาเหตุเป็นแบบนี้ครับอีก13ปีข้างหน้าคือปี2179นั้นนี้เนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่คนไทยเองจะต้องมีบ้านให้ได้ทุกครัวเรือนเลยนะครับที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนมีความสามารถในการที่จะเป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับเรามีเวลาอีก13ปีในการที่จะเดินหน้าไปสู่จุดนั้นอะไรคือปัจจัยที่ขาดหายไปแต่ละภาคส่วนต้องเดินหน้าอย่างไรนะครับการเสวนานี้ก็มีวิทยากรเข้าร่วมนะครับในการเสวนาหลายท่านด้วยกันครับได้แก่นะครับนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรคุณอภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ท่านที่2ครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดคุณธฤทธิ์ศรีอรุณโทไทยและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นนักวิชาการอาวุโสจาก TDRI ดร. นรฤทธิ์ภิสนยบุตรนะครับทั้ง3ท่านจะมาคุยนะครับเพื่อที่จะระดมสมองนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเดินหน้าให้อีก13ปีหน้าคนไทยนั้นมีบ้านครับท่านแรกเลยนะครับก็คือทางด้านของคุณอภิชาติท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าความสำคัญของการที่มีบ้านบางคนอาจจะมองว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับท่านจะอธิบายให้เราฟังนะครับว่าเรื่องของบ้านมีความสำคัญมากกว่าที่หลายคนคิดครับทุกชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมานะครับเราปกติเราจะมีบ้านอยู่3หลังโดยเราไม่รู้ตัวนะครับบ้านหลังแรกเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านเรือนใจบ้านเรือนใจก็คือว่าเราเกิดมาเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในครรภ์มารดาเรานี่คือบ้านหลังที่1แล้วเราไม่รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่แต่เรารู้ว่าเราปลอดภัยนะครับนั่นคือบ้านเรือนใจโตขึ้นมานี่ครับบ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้ครับทุกคนก็ยังอยู่ในบ้านนะครับนั่นคือบ้านเรือนกายเรือนกายของเราเนี่ยครับคือบ้านที่เราอาศัยอยู่เราดูแลบ้านสองหลังนี้ไว้ดีๆแค่ไหนก็ต่อเมื่อมามีบ้านหลังที่สามบ้านหลังที่สามก็คือบ้านที่เราพักอาศัยนี่แหละบ้านเรือนพักของเราเนี่ยครับถ้าเริ่มต้นจากการที่เราไม่ได้มีบ้านอยู่แล้วเราใช้ชีวิตแบบรู้สึกไม่อบอุ่นไม่ปลอดภัยเนี่ยการที่เราจะมีความคิดมีปัญญาหรือการเข้าสู่การเป็นคนที่มีการเติบโตเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากนะครับผมว่าโหมดนี้สำคัญที่สุดนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมรัฐะหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยควรจะร่วมกันขับเคลื่อนหรือผลักดันให้ทุกคนมีบ้านวันนี้ประเด็นคือมันมีความต้องการในการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยเนี่ยจำนวนเพิ่มมากขึ้นในสังคมเมืองขณะที่ดีมานด์ซัพพลายมันไม่สอดรับกันรวมถึง ability ในการที่จะมีโอกาสในการที่มีพลังในการถือครองกรรมสิทธิ์เนี่ยมันมีไม่พอนะดังนั้นไอ้คำว่ามีไม่พอเนี่ยเมื่อกี้ฟังรู้สึกเป็นความอึดอัดนะสำหรับพอดีทำงานร่วมกับคนที่เป็นฝั่งอาร์ติสเยอะมากคนที่เป็นฝั่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่มีวินัยทางการเงินสูงเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์แบบว่าคืออยากจะเสพความสุขไงก็สเปนออกไปดังนั้นมันก็เลยมีปัญหาเรื่องสุขนิยมนะครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่าเราคงไม่ไปบายแอสอะไรว่าแบบไหนคือถูกหรือผิดแต่ว่าทำอย่างไรที่รัฐจะเข้าใจและสามารถที่จะเซิร์ฟสิ่งที่มันออนดีมานด์ได้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ช่วงแรกอาจารย์บอกว่าในชีวิตหนึ่งชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่แค่สถานะที่เดียวดังนั้นไม่ได้แปลว่าการเข้าไปอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ใดเนี่ยจะต้องอยู่อย่างนั้นเนี่ยไปตลอดจนอายุ60 80หรือ100ปีดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทำให้เกิดการเข้าไปใช้สิทธิ์เนี่ยเรียกว่าเป็นลิชโคแบบชทินที่ออนดีมานด์เนี่ยปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยช่วยไดรฟ์เรื่องนี้ได้แล้วเรามีกลไกบล็อกเชนนะครับอย่าลืมว่าทางเลือกของสังคมไทยในการเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยเนี่ยมันมีแค่2ออปชั่นไม่ฟรีโฮลก็ลิชโฮไม่เช่าซื้อก็ต้องเป็นของตัวเองเลยแต่มันมีตรงกลางระหว่างตรงนั้นได้อย่างแรกเนี่ยรัฐเองอ่ะอาจจะต้องมีการออกแบบนโยบายใหม่ในขณะที่เรียกว่า revolution นะมันเป็นไปไม่ได้ว่าเหมือนที่มีคนเคยกล่าวว่าถ้าคนที่เป็นนักสร้างสรรค์และผลิตเทียนขึ้นมาได้แล้วจะสามารถผลิตหลอดไฟได้มันคนละศาสตร์กันเช่นเดียวกันนโยบายที่เคยมีอยู่เนี่ยแพลตฟอร์มของการแข่งขันแห่งชาติที่เคยใช้ได้ดีในอดีตอาจจะใช้ไม่ได้แล้วในปัจจุบันและอนาคตทำอย่างไรที่ทำให้ระบบการบริหารจัดการการถือครองกรรมสิทธิ์เนี่ยมันถูกบริหารจัดการด้วยกลไกแบบใหม่แล้วออนดีมานด์ได้มากขึ้นเรียนจบใหม่คุณอาจจะต้องการพื้นที่แค่ประมาณญี่ปุ่นมี12ตารางเมตรครับ
อันที่หนึ่งนะกฎหมายประเทศไทยห้ามออกแบบที่อยู่อาศัยที่มีขนาดไซซิ่งเล็กกว่า16ตารางเมตรอันที่หนึ่งเพิ่งรู้อันที่สองสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมเนี่ยทุกที่ต้องมีระยะถอยร่นหน้าหลังโอเคด้วยความปลอดภัยก็เรื่องนึงแต่ถอยร่นเพื่อเอาสเกลของรถมาวางเนี่ยผมว่าไม่ได้จำเป็นทุกคนและยิ่งโลกสมัยใหม่เราพยายามจะ develop ให้เราบริหารจัดการทรัพยากรด้วยการใช้รถที่น้อยลงเพราะนั้นไอ้ความต้องการใช้รถไม่ควรจะมีแน่นอนบ้านคือ1ใน4ปัจจัย4นะครับไม่มีคงไม่ได้แน่นอนนะครับแต่การจะมีบ้านครับเรื่องของการวางแผนทางการเงินเรื่องของวินัยทางการเงินเรื่องของการทำสมุดพกทางการเงินก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของคุณธริศจากเครดิตบูโรมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าส่วนนี้สำคัญอย่างไรครับตัวเลขที่เรามีอยู่ในฐานข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ยเรามีจำนวนของเจ้าของข้อมูลนะครับที่มีการกู้ยืมไม่ว่าเป็นบ้านบัตรรถเนี่ยอยู่ประมาณ30ล้านคนนะครับถ้าเป็นในกอในขอเนี่ยนะครับมีจำนวนบัญชีประมาณ130ล้านบัญชีนะครับอันนี้อยู่ในฐานข้อมูลนะครับตัวเลขที่ผมเกริ่นตอนแรกก็คือคนจะมีหนี้เสียเนี่ยในเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลกับเช่าซื้อรถยนต์มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นแต่ตัวเลขของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบ้านเนี่ยนะครับในช่วงไตรมาส1ปีนี้ยังไม่เยอะประมาณ 3.5-3.7% ทั้งธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์อันนี้ไม่เยอะซึ่งคนส่วนใหญ่จะมองว่าการที่มีหนี้ส่วนบุคคลในบ้านเนี่ยเป็นหนี้ที่ดีเพราะมันหมายถึงการออมเงินระยะยาวนะครับมันหมายถึงการสร้างอาสาเลี้ยงทรัพย์หรือสร้างความมั่งคั่งในอนาคตเพราะเมื่อใดคุณขายก็ตามเนี่ยราคาคุณขายมันต้องมากกว่าราคาที่คุณซื้อแน่นอนนะครับอันนี้ในต่างประเทศเนี่ยสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยในต่างประเทศถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยมีสัดส่วนที่น้อยกว่าแต่สินเชื่อบ้านเนี่ยในต่างประเทศจะมากกว่าบ้านเราเยอะนะครับบ้านเรามีสัดส่วนสินเชื่อในบ้านเนี่ยยังไม่มากเท่าที่ควรนะครับคราวนี้กลับมาที่สมการนะครับอันนี้เป็นของแบงก์ชาตินะครับสมการอันนี้ก็คือสมการที่มาเปลี่ยนเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วว่าเดิมเนี่ยรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมนะครับตอนนี้เป็นรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายเอาเงินออมมาก่อนครับคือได้มา 10,000 บาทเนี่ยอย่างน้อยออมสัก 10% 20% ถึง 30% มันขึ้นอยู่กับความสามารถนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยผมได้เงินเดือนมาเนี่ยผมออมก่อนเลย 35% ที่เหลือมาว่ากันว่าเราจ่ายครอบครัวเราจ่ายส่วนตัวเราไปลงทุนอะไรต่างๆเท่าไหร่คือแน่ๆเรามีเงินออมในมือแน่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นสมการเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยรายได้นะครับลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมเนี่ยปัจจุบันนี้มันทำได้ยากมากแทบจะทำไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือสูตรง่ายๆว่าถ้าคุณอยากจะมีอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดเนี่ยคุณต้องเริ่มที่วินัยของตัวคุณเองก่อนนะครับมีรายได้นะครับหักเป็นเงินออมนะครับเพราะการออมเงินเนี่ยเป็นการซ้อมก่อนการกู้เมื่อคุณออมเงินระยะเวลาหนึ่งเช่น6เดือน12เดือน18เดือนได้เนี่ยคุณเอาสเตทเมนต์หรือเอาบัญชีไปให้แบงค์ดูเนี่ยแบงค์ก็มองว่าขั้นที่1เนี่ยคุณผ่านละคุณมีวินัยในการอดออมชอบจังเลยมันคือการซ้อมก่อนการกู้เพราะว่าแบงค์เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าถ้าปล่อยกู้คุณไปแล้วเนี่ยคุณจะจ่ายคืนเขาได้เมื่อไหร่นะครับเงินเดือนดีรายได้ดีสเตทเมนต์ดูสวยนะครับแต่คุณไม่เคยออมเงินเลยนะครับการออมเงินก็เหมือนคุณซ้อมเหมือนจ่ายคืนแบงค์ในอนาคตคุณซ้อมสัก1ปี1ปีครึ่ง2ปีเนี่ยนะครับเดือนละ 10% 20% ของรายได้เพราะว่าแบงค์ที่ไหนดูแฮปปี้แน่ๆว่าคุณมีวินัยแน่ๆนะครับอันที่สองนะครับถ้าจะกู้บ้านเนี่ยอันที่สองคุณต้องมีหนี้สินที่เกินกว่านะครับ 40% ของรายได้นะครับเพราะว่าปกติคนเรามีรายได้เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเรื่องของส่วนตัวเรื่องของครอบครัวนะครับต่างๆแล้วก็เรื่องของส่วนบุคคลหลังจากนั้นเมื่อออมเงินแล้วคุณจะมีรายจ่ายที่คุณจะไปจ่ายอะไรก็ได้นะครับถ้าคุณมีรูมหรือมีช่องเนี่ย 40% เนี่ยที่คุณจะจ่ายหนี้เนี่ยแบงก์ก็แฮปปี้แน่ๆว่าไอ้40%คุณต้องกันมาจ่ายหนี้นะครับอันที่3คือต้องไปดูว่าหนี้สินอะไรต่างๆที่คุณคิดว่าไม่จำเป็นเช่นคุณมีบัตรเครดิต10ใบคุณใช้จริงแค่1ใบ9ใบปิดให้หมดให้เหลือแค่ใบเดียวเพราะถ้าคุณแสดงบัตร10ใบโดยที่คุณคิดว่าคุณมีบัตรเครดิต10ใบคุณมีความมั่งคั่งเนี่ยนะครับในมุมมองของคุณเองอาจจะไม่ได้ผิดแต่มุมมองแบงค์เนี่ยแบงค์มองว่าเมื่อคุณไปกู้ธนาคารเนี่ยคุณมีบัตรเครดิต10ใบถ้าคุณรูด10ใบเดือนถัดไปเนี่ยคุณจะจ่ายไหวหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยบัตรเครดิตขอให้คงเหลือเฉพาะบัตรที่คุณใช้จ่ายจริงๆส่วนที่ไม่ได้ให้จ่ายนะครับส่งคืนแบงค์ตัดบัตรเป็น2ส่วนขอปิดบัญชีไปเลยเราได้เห็นแล้วนะครับว่าการจะมีบ้านวินัยการเงินการวางแผนทางการเงินนั้นสำคัญอย่างไรแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากครับคือเรื่องการมองจากมุมบนนะครับ overview รวมถึงบทบาทนะครับของภาครัฐเองอาจารย์นนทฤทธิ์จาก TDI นะครับมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่น่าสนใจและมีการมองนะครับเรื่องการเข้าครอบของบ้านของคนแต่ละเซกเมนต์นั้นอย่างไรบ้างครับ
ในเรื่องนโยบายอย่างแรกที่ต้องชวนคุยก็คือเรามองฐานต่ำเลยต้องขออภัยไซส์สเต็ปก่อนเพราะว่ามันจะได้ไล่จากฐานสุดขึ้นมานะฐานล่างสุดเลยก็คือถามว่าคนที่ไม่มีบ้านเลยจริงๆในประเทศไทยมีสักกี่คนซึ่งตรงนี้ก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่าคนไร้บ้านนะถ้าไปดูข้อมูลจากสสส.มีประมาณแค่ 3,000 คนแค่นั้นเองแม้ถือว่าน้อยมากคนนี้คือคำว่าไม่มีบ้านตรงนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเขาต้องอยู่ข้างถนนเลยคือบางคนไม่มีบ้านแต่คุณสามารถไปอยู่กับญาติได้อันนี้ก็ถือว่าคุณมีบ้านหรือว่าคุณสามารถที่จะไปเช่าบ้านเขาอยู่ก็ถือว่าคุณมีบ้านเพราะฉะนั้นปัญหาการไม่มีบ้านแบบแอบโซลูทเลยแบบที่น่ากลัวเลยมันมีน้อยนะแล้วพอเราไปดูนโยบายตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าภาครัฐมีนโยบายช่วยเหลือดีอยู่แล้วก็คือโครงการที่เรียกว่าที่อยู่อาศัยคนละครึ่งนะครับก็คือความพยายามที่จะให้คนไร้บ้านเนี่ยอย่างน้อยมีที่อยู่อาศัยเพราะพบว่าเขาไม่สามารถจะกลับลุกขึ้นมาได้นะถามว่าทำไมเพราะเขาอาจจะเผชิญปัญหาวิกฤตโควิดนะหรือว่าทะเลาะกับญาติถูกไล่ออกมาแต่ว่าเวลาเขาจะไปทำงานเนี่ยตอนเขาถูกกรอกใบสมัครงานเนี่ยแล้วมันไม่มีที่อยู่อย่างเงี้ยใครจะรับเขาเข้าทำงานเพราะฉะนั้นคนที่มีฐานล่างตรงนี้มีภาครัฐช่วยเหลืออยู่แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นนโยบายที่ทำให้คนกลุ่มฐานสุดมันขึ้นไปได้แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยกังวลใจนะครับขึ้นมาอีกฐานหนึ่งก็จะเริ่มเข้าใกล้ที่คุณวิทย์บอกแล้วนะครับเราก็จะพบว่าภาครัฐมีโครงการที่ช่วยเหลือจากฐานขึ้นมาเมื่อกี้ที่อยู่อาศัยคนละครึ่งแล้วพอขึ้นมาอีกก็จะเริ่มเป็นเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับคนจนนะโครงการบ้านมั่นคงก็ดีขึ้นมาอีกก็เป็นการเคหะแห่งชาติเพราะคุณเริ่มมีเงินในระดับหนึ่งที่พอจะผ่อนได้นะเขาก็คุณก็สามารถเข้าโครงการได้หรือถ้าสูงขึ้นไปอีกภาครัฐก็มีธนาคารโดยเฉพาะก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์มันก็เป็นสเปเชียลแบงกิ้งอยู่แล้วที่ตั้งมาเพื่อให้ช่วยให้คนสามารถเข้าถึงเงินออมได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีการเข้าถึงได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าหัวใจสำคัญในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของพวกโลเคชั่นนะครับก็จะพบว่าหลายครั้งที่ภาครัฐไปสร้างไปอยู่เนี่ยภาครัฐก็คิดว่าค่าตอบแทนมันต้นทุนมันถูกก็จริงแต่ว่าท้ายสุดมันไกลปืนเที่ยงมากสังคมก็ไม่ดีต้องเดินผมเคยไปดูชานเมืองใช่สาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อมเดินทางค่าเดินทางมันกลายเป็นแอดอัพแทนที่เขาจะไปอยู่ตรงนั้นมันก็อาจจะเป็นโซลูชันหนึ่งที่พม.อาจจะต้องแก้ไขว่าทำไงให้เขาสามารถที่จะทำได้นะครับตัวหนึ่งที่ผมสนับสนุนก็คือทำไมภาครัฐไม่พยายามหาทางกลไกมีที่เช่าในเมืองลักษณะนั้นใช้พื้นที่หรืออาจจะใช้โครงการเช่าจากคนที่มีบ้านว่างคอนโดว่างอยู่แล้วตอนนี้มันก็เต็มไปหมดนะทำไงให้มันแมชตรงนี้ได้ถ้าทำได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ตอบโจทย์ชีวิตเขาด้วยทีนี้มาอีกตัวหนึ่งที่กังวลใจก็คือเรื่องของคนชั้นกลางและจะเป็นคน15ล้านคนที่จะต้องเลือกว่าท้ายสุดคุณจะวิ่งไปสู้ข้างบนคือไปสู้กับคนร่ำรวยไปไล่ซื้อบ้าน30ล้าน20ล้านที่เขาโฆษณากันนะไป800ล้านนี่คงไปไม่ได้แน่นะล่าสุดเพิ่งออกมาหรือคุณจะยอมเป็นด้านล่างก็คือคุณจะตกลงมากลายเป็นไปอยู่กับคนรายได้น้อยไปอยู่ที่ไกลปืนเที่ยงเอ่ยอาจจะไม่มีศักยภาพอันนี้เขาเลือกได้ซึ่งตรงนี้ผมจะชอบที่คุณวิทย์ยกคำถามขึ้นมากับทางรัฐมนตรีแม้ว่าท้ายสุดถ้าอยากจะช่วยในเรื่องของฐานะคนชั้นกลางเนี่ยผมคิดว่ามันคงต้องมีการ cost subsidize ก็คือการจัดเก็บภาษีจากบ้านที่มูลค่าสูงมากๆเลยผมคิดว่าถ้าคุณไปเก็บภาษีตรงนั้นเนี่ยแล้วเอามาแจกเป็นคูปองให้กับคนชั้นกลางให้เขาสามารถที่จะมีแต้มต่อขึ้นไปด้วยมันก็อาจจะทำให้เขาไต่ระดับได้ดีมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นความคิดเร็วๆนะตรงนี้ที่น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ครับขอบคุณครับดังที่ได้ฟังทั้ง3ท่านนะครับดูแล้วอาจจะมีความท้าทายนะครับในการที่จะทำให้อีก13ปีข้างหน้า2579นั้นคนไทยทุกคนนั้นต้องมีบ้านนะครับแต่แน่นอนครับว่าด้วยการร่วมแรงของทุกภาคส่วนภาครัฐภาคประชาสังคมนะครับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเราสามารถผลักดันให้เกิดวันนั้นขึ้นได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมนะครับของรายการเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice